ซ้ําแต่เราไม่ใช่คุณเอกยุทธตายไปแล้วเราก็ขอให้ไปสู่ที่สุคติก็เท่านั้นแต่ปัญหาว่าเขาก็กําลังจะมาเอาซากศพและวิญญาณของคุณเอกยุทธมาเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอีกช็อตนึงเมื่อวานซืนก่อนที่จะมานั่น ก็มีทนายความไอ้คนที่เป็นทนายความวันนี้มันไม่ใช่เป็นทนายความประจำตัวแท้ๆของคุณเอกยุทธอะไรเขาหรอกเพราะทนายความแท้ๆเนี่ยชื่อว่าประพันธ์คุณมีนะฮะคนที่มาเป็นทนายความให้กับตระกูลตอนนี้ให้กับเอกยุทธเนี่ยสุวัฒน์ค่ะก็คือคุณสุวัฒน์เนี่ยวันละล้านนะวันละล้านเนี่ยก็คือทนายความพันธมิตรแหละไปนั่งสอบพยานไปนั่งสอบผู้ต้องหาวันนั้นยังไม่เป็นผู้ต้องหาในที่นายสันติภาพเลยเนี่ยนะก็ต่อหน้าพี่แจ๊คต่อหน้าพลตำรวจโทคำนวณวิทูปกระจ่างซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ถูกสังคมสังคมมองยุ่งเกี่ยวยุ่งเกี่ยวด้วยไอ้มืออย่างพี่แจ๊คเขาไปทำงานนั่นหรอกก็มาใช้จ่าแก่ๆดาบแก่ๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เด็กมือฝึกหัดขนาดนี้หรอกดูไหมผมก็ไม่ได้อยากจะยึดโยงว่ามันจะไปเกี่ยวข้องทางอิทธิพลหรืออะไรก็ว่าไปเพราะให้เป็นรูปของสำนวนคดีเขาใช่ไหมไอ้ทนายความพันธมิตรมันก็บอกนี่เห็นไหมตำรวจก็ทำงานรวดเร็วให้ความทุกอย่างดีหมดพอมันออกมาปุ๊บเจอกินข้าวไก่พวกนี้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วยิงเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นเรื่องการเมืองโอ้โหไอ้บ้าทะลึ่งตำรวจทำงานไม่ดีแล้วทำงานไม่ดีไม่ใช่แล้วเพราะว่าตำรวจมีต้นทุนนำต้นทุนต่ำกลายเป็นว่าโยงไปโยงมาเรื่องการชกต่อยกันดีๆที่อะไรนะคาราโอเกะเรื่องทุกอย่างนะแล้วก็มีการฟ้องร้องมาร้องระหว่างพลตำรวจโทกำนันวิทย์ทูปกระจ่างแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเพราะว่ารูปคดีมันก็ต้องเป็นไปตามรูปคดีแต่ไปยึดโยงใหญ่คนนั้นเนี่ยผู้กองตุ๋ยบ้างไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมอาโทถ้าเขาทำเนี่ยมันผมคิดว่านะน้องหญิงระดับพลเอกอะที่อยู่โรงเรียนจบโรงเรียนนายร้อยมาเนี่ยนะแล้วก็แวดข้างท่านก็นายร้อยหนุ่มนายร้อยแก่ทหารหนุ่มทหารแก่เต็มไปหมดใช่ไหมถ้าเขาจะถามมาน้องหญิงถ้าหรือว่าอำนาจรัฐจะไปยุ่งเกี่ยวดองหนองยุ่งเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องเอาศพไปทิ้งบ้านไอ้ทนายความของไอ้สสมุทรสาครน่ะไอ้คันชิดคันชิดทับสุวรรณที่มันยิงคนในปั๊มได้นี่เป็นนายความคุณนิพิษอินทรสมบัติและศพเนี่ยก็ไปทิ้งที่พัทลุงอยู่บ้านให้นิพิษอินทรสมบัติสสที่ไหนก็พักไปที่ทิปัตมันต้องโยนถามอย่างนี้กำลังโยงคนที่อยู่เบื้องหลังทักษิณบ้างรัฐบาลบ้างบิ๊กแก๊สบ้างมาเสียไอ้บ้างพ่อบางทีให้คนเขามีโอกาสได้ตอบโต้บ้างใช่ไหมนายกทักษิณนั่นเนี่ยล่าสุดมีคุณหมอหัวสีนะพี่หมูเพราะว่าช่วงนั้นอีบ้านอะไรไปเลยบอกตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิตของทางด้านของเจ้าพ่อแชร์เนี่ยคล้ายๆกับทนายสมชายนีรภัยจิตที่เขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาอีบ้าเอ้ยมึงมาดูแลลูกผัวมึงให้ดีแล้วกันหมอเอ้ยมึงจริงๆผมแกคือผมเองคือผมได้เห็นในบริบทหลายๆอย่างได้เห็นบริบทของยายหมอพูดยายผมต้องพูดถึงเลยเปิดประตูเยอะแกก็โอ้ยปากยังกระโถส้วมอยู่เหมือนกันนะยายเนี่ยคือแล้วก็จัด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 ผมก็เลยพยายามโยงทั้งหมดทั้งปวงให้เห็นเนี่ยบาดเสไอ้มั่งทักษิณมั่งนายกปูยิ่งรักมั่งนี่ดีนะเรื่องนี้คนที่โชคดีที่สุดใครไหมเจ๊แดงไม่งั้นเจ๊แดงโดนด้วยนะเจ๊ดอเนี่ยนายกพาวงสวัสดิ์มึงไม่เอาครบหรอวะพี่หมูอย่าชี้ทางสิเดี๋ยวเลี้ยวไปเอาครบเลยโอ๊กเอิกอะไรไปนู่นน่ะเห็นไหมอ๋อมันครบผ่านทองแท้อุ้งอิงเนี่ยไอ้มันครบกระบวนทั้งตระกูลเลยเหรอเออไปเอาเงินมาจากบ้านนั้นออกจากจันทร์สองล่าเห็นไหมมาจ่ายกันที่ตรงนั้นอ๋อให้มันครบไอ้บ้าเห็นไหมต้องหญิงดูในตอนคณะปฏิวัติคมช.เห็นไหมผมถึงจะกล่าวหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนบงการฆ่าท่านที่เราฟังให้ดีนะวันที่มีการยึดอำนาจเสร็จสับนะฮะมีหัวขบวนทัพใหญ่โตหลายคนจำลองนะฮะจำลองแล้วก็มีพวกอาจารย์หลายๆคนนะสมเกียรติพงไพบูลย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์รวมหลายๆคนว่าง่ายๆแล้วก็คนหนึ่งที่ถูกไล่ล่าในตอนเช้าๆนะฮะยิงด้วย RPG ก็เสียไปตาย M16 ก็ยิงถากหัว SK ก็ยิงกันหลายนัดได้ชาบุญไม่รู้มันทำบุญมันด้วยยังไงหรือนรกยังไม่อยากจะเปิดประตูรับมันเพราะมันสกปรกใช่ไหมให้มันตายยายตายอย่างอื่นดีกว่าให้มันตอนนั้นใช่ไหมมันชื่อไอ้สนธิลิ้มทองบุญเสร็จนาฆ่าคนถึกยังไงยังงั้นน้องหญิงเห็นหรือยังความมันปรากฏต่อหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสาธารณะไอ้นี่ทำไมไม่ตายในวันนั้นทำไมเอกยุทธ์ตายทั้งราคาค่างวดเอกยุทธ์กับไอ้ลิ้มเนี่ยป
ผมว่าเอกยุทธเขายังดูดีกว่าเยอะนะถึงแม้เอกยุทธก็จะไปร่วมเคยร่วมปฏิวัติแต่คุณสนธิเองก็รู้จักคุณเอกยุทธพอสมควรแน่นอนก็ขมควรใกล้เคียงกันแหละนะแต่เอกยุทธอย่างน้อยๆสุดมันก็ไม่เคยเข้ามาป่วนเมืองกันอย่างนี้เท่าไหร่นะอย่างสื่อถูกกับเฟซบุ๊กอะไรก็ได้กลุ่มก้อนของเข้าไปรบกับผู้หญิงก็รบกับผู้หญิงเขามีเป้าหมายชัดเจนของเขาใช่ไหมแต่ลิมเนี่ยมันควรจะตายไปตั้งนานแล้วตายตั้งแต่วันปฏิวัติอันที่ทำหน้าเสร็จ19กันยาไปแล้วจีสี่เก้าใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ไปไถเงินเขาแต่ไอ้นี่ไม่ไถเงินเขานะเอกยุทธเขายังไม่ไปไถเงินทหารทีมันจะหิ้วไปให้เงินประชาธิปัตย์บ้างอันนั้นก็สุดแท้แต่เอกยุทธก็มีประวัติที่ก็เห็นไหมจะล้มล้างรัฐบาลกันตอนไหนคุณมนูลรูปกระจรที่ไปเจอกันที่เยอรมันแล้วก็ขอว่ากันไปนะออกเงินมาคุยกันกับลูกชายพรรคพวกคุณถนัดคอมมันใช่ไหมว่ากันมาที่พรรคประชาธิปัตย์แต่ทั้งหมดทั้งปวงผมก็จะบอกว่าพี่น้องที่รบครับเห็นไหมศพต่อไปเนี่ยไม่ใช่ลิมแหละนี่คือจบศพแรกที่ขบวนการทรราชมันตัดหางปล่อยวัดศพต่อไปบอกเลยว่าคนต่อไปเนี่ยจำปากผมไว้ไอ้สนธยานหนูแก้วชื่อลือไทชื่อลือใดในธรรมอะไรเนี่ยคอยดูผมเนี่ยไม่มีขาดคำเดี๋ยวจะหาผมเป็นคนนั่นและพวกนี้มันจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมอย่างน้อยๆสุริยสายไม่รู้จะโดนด้วยกับเขาหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงคิวคือพวกนี้มันจะเป็นอย่างไงมันต้องพยายามสร้างงานในตลอดเวลาไงนักเอกนึกออกไหมพยายามสร้างงานล่าสุดที่มีข่าวบอกว่าเป็นคนกลางในการประสานข้อมูลรับคนนั้นคนนี้มาที่ร้อยตำรวจเองพวกนี้ก็พยายามสร้างผลงานเหมือนกับ NGO ธรรมดาแหละคือถ้าขาดงานเมื่อไหร่เนี่ยเขากลัวว่าไอ้คนเหล่านี้มันหิวโหยเลยเอาความลับไปขายนี่ดีโชคดีที่สุดแหละคนคนหนึ่งที่มาเงินเขามีกำลังมี power มี authority คือพลเอกพันลบปิ่นมณีถ้าเป็นแบบคนอื่นๆนะตอนนี้พี่พันลบอ่ะเหลือแต่ชื่อเพราะนั้นพวกนี้มันทรราชมันรู้อยู่นะคือถ้าเสร็จนะถ้าโคถึกเพราะนี่มันลงรู้ความลับเขตความลับ1ชั้น1ชั้น2ก็ทําต่อไปก็ไม่มีปัญหาหรอกเหมือนในวันนี้ที่เขาไอ้มันมาเรียกร้องตำแหน่งคืนอย่างไอ้บิ๋นเตียนสีเนี่ยอย่าไปให้มันตำแหน่งให้ลงศพมันไปมันต้องอย่างนั้นไม่ให้เดี๋ยวฟ้องเนี่ยฟ้องแพ่งก็ให้มันยื่นผู้ตรวจการที่ปปช.ไหนแล้วผมก็ถึงบอกกล่าวหาเลยไงวันนี้คนที่มันบงการฆ่าเอกยุทธอัมชันบุตรเขาพบมึงเปิดทางมาก่อนใช่ไหมว่านายกทักษิณนายกปูนายกหญิงรักรัฐบาลน้ำหนักรัฐปิ่นจงปีแจ๊ดเสองเสไออะไรต่างๆเหล่านี้นะผมก็จะกล่าวหาว่าศพที่ไปฝังที่นครศรีธรรมราชเอ๊ะที่พัทลุงเนี่ยนะมันผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีมึงไปรับเงินที่โกออฟบ้านในสุเทพเสื้อสุบรรณไงไอ้บ้าเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อกับพี่หมูในช่วงที่2ของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของประเด็นที่รัฐบาลถูกโจมตีกรณีโครงการรับจำนำข้าวที่บอกว่ามีตัวเลขขาดทุนสูงถึง 2.6 แสนล้านบาทนะคะรวมไปถึงกรณีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าล่วงกันแทบจะทุกวันนะคะเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังไม่จบพี่หมูเพราะว่าวันนี้ที่ได้มีการเมื่อวันศุกร์นะคะที่ศาลได้มีการรับเรื่องไว้วันพฤหัสขออภัยที่เราบันทึกเทปนะคะมติ5-4 2คำร้องสุดท้ายของพันธมิตรกับประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะมันจะพ่วงในเรื่องของการยุบ6พรรคการเมืองไปซึ่งแตกต่างจาก4คำร้องแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่ามีการพิจารณาแล้วเป็นไปตามคำร้องจริงๆวันนั้นบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ผมก็อยากให้ถึงวันนั้นไวๆด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพจริงๆบ้านเมืองมันจะได้พูดง่ายเหมือนกับเราใส่เสื้อเนี่ยหรือนอกเสื้อนั่งหญิงก็ได้แต่คือมันใส่นักเรียนนึกออกไหมเวลาไปโรงเรียนนักหญิงจะจำได้ไหมตอนเด็กๆนะเย็นขึ้นมาจะแขกปกเสื้อจะเลอะหมดอ่ะต้องไปเช็ดเหงื่อตั้งเหงื่อที่คงที่ใครติดกอหมดนะมันคงใส่ได้ไม่เกินพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งหรอกแม่ก็ต้องเคี่ยนตีนึกออกไหมถ้าเราขี้เกียจหน่อยเราก็ต้องหมักไว้ที่ในตู้ใช่ไหมแต่ว่าแม่เห็นก็ต้องไล่เราไปซักในตอนเย็นๆนะฮะตอนเราเด็กๆเราซักเสื้อผ้าเองนะคือมันจะได้ล้างซักประเทศกันทันทีนั่นเองนะครับผมคือผมถึงบอกพี่น้องประชาชนนะครับต้องพร้อมนะฮะต้องวางฟังเสียงนกหวีดได้เลยครับอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับและรัฐบาลก็ต้องพร้อมต้องอาจหารเหมือนที่ท่านประกาศมาแล้วไงว่าจะต้องเดินหน้าวาระ2วาระ3เดินไปเลยเวลาเนี้ยแน่นอนมันสั่งให้1 2 3 4 5ให้15วันแจ้ง312ส.ส.และสว312ท่านนะชี้แจงมาภายใน15วันไม่จะเป็นก็ครูจะอย่างเงี้ยก็มึงออกมาก่อนแล้วไง
พี่น้องเห็นด้วยไหมก็กูจะอย่างเงี้ยมึงมีอะไรเปล่าถูกไหมก็เดินหน้าว่ากันไปเลยมึงรู้ได้ไงกูจะล้มเจ้าล้มสถาบันล้มแผ่นดินมึงยังไม่เห็นตัวอักษรสักงอหนึ่งเลยอ่ะน้องหญิงเอ๊ะทำยังไงวะมึงสัตว์จะรู้ได้ยังไงจะแก้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็ต้องล้มอย่างนั้นต้องที่รู้ในใจผมนี่นะผมเป็นสสพี่น้องที่เคารพครับผมยืนหยัดยืนยันแก้ว่าไม่ให้เปรมตินสุรานนท์สำเร็จราชการแทนแผ่นดินถ้านั้นเนี่ยที่ผมเป็นนั่งอยู่ในสสด้วยนะผมจะเอาอย่างนั้นน่ะแต่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อมีอะไรว่าให้เดินหน้าเต็มตัวถ้าเขาเรียกว่าขับเคลื่อนเต็มที่อ่ะนักหญิงเต็มระวังขับเคลื่อนนะมะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเป็นห่วงเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ยืนเคียงข้างพี่น้องสสและสว312ท่านอันทรงเกียรติถ้าท่านจะถูกยุบ6พรรคไปเลยเอามันดูสิว่าน้องหญิงโก้เป็นบ้าเลยประเทศไทยนี้โก้จริงๆใช่มั้ยจะได้เห็นไงว่าเลือดของประชาชนเนี่ยและมหาชนเนี่ยเป็นยังไงพวกมึงยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะเว้ยบอกกันซะก่อนไม่ใช่พี่น้องแค่นี้ไม่ใช่พี่น้องเสื้อแดงผมก็เลยถามน้องหญิงเมื่อวันก่อนหรือวันนี้ยังอยู่กันอยู่เนี่ยนะสหภาพรัฐสภาโลก IPU เห็นมั้ยโอ้โหองค์กรอิสระวิ่งกันหางตุกๆหมดนักเรียนวิ่งกันหางจุกตูดเลยไม่ให้เขาพบไอ้บ้ามึงประจานตัวมึงเองและประจานประเทศไปทั้งโลกประธานสหภาพเขาเรียกอะไรประธานสหภาพ IPU นะประธานสสโลกว่าง่ายๆนั้นน่ะขอพบมันไม่ให้พบสากลค่ะโอ้โหมันขนาดนั้นน่ะโอ้โหมึงอายตัวมึงเองบ้างไหมผมไม่เกี่ยวข้องกันคนละองค์กรเขาบอกกันตรงๆว่าใช่ไหมคนก็มาถึงบ้านถึงเมืองค่ะอย่างน้อยในพิธีการเขาเรียกโปรโตคอลพิธีการกลางขันทูตจะผิดถูกเท่าเดียวไม่รู้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันยังจะคุยกันเลยเห็นไหมทุยพวกมึงจริงๆให้ตายมาจากไหนแสดงว่าอภิสิทธิ์ดีกว่าเพราะอภิสิทธิ์ยอมให้เข้าพบก็โอเคเขายังมีธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องของโปรโตคอลคือมารยาททางการพูดค่ะไอ้บ้านนี้หางจุกตูดหมดผมถึงบอกพวกมึงเนี่ยหน้าแต่ละคนไม่ตายก็เดี๋ยวพี่คุณแม่ระเบียบรัฐพวกคุณก็วากใส่ผมอีกไอ้พวกนี้ทั้งนั้นไอ้ก้าวตัวในแม่งข้างบนอ่ะอ้าวจริงๆผมก็ว่าอย่างเงี้ยแน่เขาต้องให้เขาเข้าพบดีกว่าก็คุยกับเขามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของคุณไม่ให้เจอไอ้บ้าทำตัวเป็นโหแม่จริงๆไอ้เชื้อราในร่มผ้าผู้หญิงอ่ะพวกเนี้ยให้ตายแล้วพี่จะพูดยังไงวะน้องหญิงมันสมเหตุเวทนาประเทศไทยอ่ะเรื่องไร้สาระแท้ๆไอ้บางเรื่องน่ะนะน้องหญิงดูดิโอ้จะเป็นจะตายกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองมึงเป็นใครวะให้ตายดิมึงเป็นใครวะใช่ไหมวันดีคืนดีกูเขาจะเอาอย่างเงี้ยวันนี้มึงเขาบอกโอ้พี่น้องประชาชนบอกว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเวลานี่มือที่มองไม่เห็นก็ยังอยู่ข้างหลังใช่ไหมยังอยู่แถวหลังบอกไม่ใช่กกต.มันมานั่งหัวโต๊ะเหมือนกันกกต.มี5คนแต่ยังมีไม่ยังเงาเลยเดี๋ยวนี้มานั่งหัวโต๊ะประชุมเองเลยชื่อเปรมตินสุรานนท์ก็เหมือนสารรัฐมนูลที่ออกมาไงนี่ยังดีนะที่รับมาก็แก้เกี้ยวไว้เรื่องคุณสมบัติชี้แจงคุณสมบัติไอ้บ้ามึงอ่ะให้ผมทำยังไงนะอีกสัตว์ประสาทส่วนชั่วที่พวกมึงอยู่กันทั้งหัวงอหัวดำหัวแก่ๆทั้งนั้น